คุณป้องทานสิคะทานนะครับแต่ว่าตอนนี้รอคนป้อนอยู่การขึ้นมาแล้วมึงเนี่ยอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาโอ้เรื่องจริงๆเลยพันอะไรครับเนี่ยพันไทยหลังอ่านครับอ่านควรปีนกูต้องแดกแล้วมึงอ่ะสิกินบ่เนี่ยเอ้ยคนเขาที่หยอดกันหอยแมลงภู่ไม่ใช่หอยเชอรี่ขอโทษครับโอ้บักอันนี้ไหมคุณทัดนี่ตลกดีนะคะมันไม่ค่อยเต็มบาทครับคบมานานแล้วล่ะคะผมรู้จักมันตั้งแต่ผมจำความได้เลยแหละครับขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับคือว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันครับพ่อแม่ของผมกับพ่อแม่ของมันก็เลยสนิทกันครับผมเกิดก่อนมัน3 เดือนแต่ว่ามันไม่ยอมเรียกผมว่าพี่มันบอกว่าเกิดปีเดียวกันถือว่าเป็นเพื่อนกันครับก็ดีนะคะมีเพื่อนที่สนิทอยู่ข้างๆกันแบบเนี้ยครับทัดเป็นเพื่อนที่ดีมากครับตอนที่ผมไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะมันช่วยดูแลพ่อแม่ผมด้วยครับคุณเคยไปเรียนที่เมืองนอกด้วยเหรอคะครับผมคือว่าตอนนั้นผมโชคดีครับได้ทุนไปเรียน2 เดือนครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทุนนะก็คงไม่มีปัญญาไปเรียนเมืองนอกหรอกครับคุณลำบากมากเลยใช่ไหมก็ลำบากบ้างครับแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับฉันจะไม่ยอมให้คุณลำบากอีกต่อไปแล้วผมว่าประโยคนั้นผมควรจะเป็นคนพูดกับคุณนะครับใครจะพูดก็ไม่สำคัญหรอกนะคุณเป็นสามีฉันนะหน้าที่ภรรยาก็ต้องดูแลสามีให้ดีที่สุดสิใช่ไหมผมว่าเราทั้ง2 คนช่วยดูแลกันและกันไปแบบนี้นานจะดีที่สุดเลยครับคุณลิศคือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาพระอาทิตย์กำลังจะตกครับสวยไหมครับ